สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆมีประเด็นเกี่ยวกับน้องลิซ่าในเยอะแยะมากมายหลายประเด็นทีเดียวใครที่ไม่ได้ดูคลิปนี้นะจะเสียดายแทนหรือเปล่ากันนะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่รอช้านะครับขึ้นรูปกันเลยน้องลิซ่าของเรานั้นได้ขึ้นปก L Japan เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ากันแล้วจ้าซึ่งปกก็ปล่อยออกมาให้ดูกันแล้วเรียบร้อยแค่คิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเห็นกันไปบ้างแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการขึ้นปกนิตยสารของลิซ่าน่าจะเป็นรอบที่2แล้วนะครับรอบแรกเนี่ยเหมือนจะเป็น Vogue Japan นั่นเองนะจ๊ะรอบนี้มาขึ้น L กันเนี่ยซึ่งถือว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยอมรับในตัวน้องลิซ่าอย่างมากมายกายกองกันเลยทีเดียวถึงให้ขึ้นปกกันถึงรอบที่2นะครับซึ่งน้อยคนมากๆนะที่จะได้ไปขึ้นปกของญี่ปุ่นได้ง่ายๆแบบนี้นะจ๊ะโอ้โหเป็นอะไรที่น่ายินดีแล้วก็น่าดีใจมากๆก็ปรบมือกันให้น้องลิซ่ากันหน่อยจ้ามาประเด็นต่อมานะครับเป็นชุดการออกคอนวันนี้นะครับซึ่งเพลง Money ของเรานั้นก็ยังคงมี energy ที่มากมายไกลกองเหมือนเดิมส่งน้องลิซ่าของเราไม่เคยตกอยู่แล้วนะครับแต่ชุดนี้สิโอ้โหมันแสบตาจริงๆเพื่อนๆแสงคอนสะท้อนไปที่ชุดน้องนี่เราสะท้อนไปที่ตาของแอดนั้นโอ้โหแค่ออร่าความเป็นซุปตาร์ระดับโลกเนี่ยก็แสบตาแล้วนะครับชุดของน้องวันนี้นะเปล่งประกายทำให้ขับผิวให้ขาวเนียนผ่องขึ้นมากๆเลยนะจ๊ะแล้วดูเต้นวันนี้ก็คงงานความแซ่บเหมือนเดิมแล้วชุดนี่แบบโอ้โหไม่ได้จะพูดเอาคำไหนมาพูดสรรหาคำไหนมาพูดดีอะหางเครื่องก็ต้องยอมแพ้ไปเลยนะครับเจอเกล็ดตาของน้องสะท้อนแสงแยงตากันแบบนี้แยงใจด้วยหรือเปล่าเอ้ยฟังแล้วก็จั๊กจี้หัวใจกันอีกแล้วนะครับอ่ะยังไม่หมดนะจ๊ะประเด็นบนเวทีเนี่ยยังไม่หมดนะจ๊ะเพราะว่าประเด็นล่าสุดวันนี้นะครับที่คนพูดถึงมากๆก็คือเป็นประเด็นที่น้องลิซ่าเนี่ยสั่งทุกๆคนนะครับให้เงียบกันหมดเลยในคอน everyone silenceจริงๆแล้วก็คือเป็นท่อนหนึ่งของเพลง Money แต่จริงๆอ่ะมันไม่ควรจะออกมาในจังหวะนี้แต่น้องลิซ่าคงจะบอกว่ามึนๆนิดนึงก็เลยพูดผิดแล้วก็เกิดอาการขำกันทั้งวงเลยจ้ะแล้วน้องลิซ่าก็ไปกอดน้องแชงอีกโอ้ยตายแล้วนะพระเจ้าเดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะครับเขาบอกว่าฮ่าๆๆลิซ่าจะบอกให้ทุกคนเนี่ยส่งเสียงแต่ดันบอกทุกคนเงียบองค์เจ้าของเพลง Money ประทับคนดูกับเมมเบอร์มีช็อตฟิลไป2วินาทีใดๆคือเขินแล้วเข้ากอดเฟื่อนฟินตรงนี้นะจ๊ะแชร์ลิซ่าก็คงฟินกันไปนะจ๊ะส่วนแอดเนี่ยอาจจะแอบอิจฉาเล็กน้อยเพราะแอดเนี่ยชิปโนลิซ่ากับตัวเองก็อย่างที่บอกมาหลายๆคลิปไม่ยอมแพ้นะไม่ยอมแพ้นั่นแหละก็เป็นอะไรที่น่ารักแล้วแบบตลกมากๆอ่ะเขาโบะโกกะกันบนเวทีนะจ๊ะนี่คือนิสัยของน้องลิซ่าจริงๆนะครับเป็นคนที่ตลกแล้วก็น่ารักอยู่ใกล้ๆแล้วก็มีแต่เสียงหัวเราะมีแต่รอยยิ้มนั่นเองเพื่อนๆแล้วดูคลิปดีๆเนี่ยน้องแชงนะเขาก็ยังแซวน้องลิซ่าต่อนะเอาไปดูกันสักนิดนึงก็แล้วกันเป็นไงเซลต่อ listen to มาเป็นช็อกเลยนะอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีคอมเมนต์มากมายที่แอดเนี่ยรู้สึกว่าคลิปเนี่ยก็ขำแล้วแต่คอมเมนต์ก็ขำไม่แพ้กันนะครับก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆกันด้วยเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์กันสักนิดนึงก็แล้วกันเนาะคอมเมนต์แรกนะครับเขาก็บอกว่าตอนแรกนึกว่าแกล้งร้อนท่อนนี้ให้ทุกคนเงียบแต่ทุกคนดันกรี๊ดใช่แล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าทุกคนไม่ได้อึ้งหรือไม่ได้ตกใจที่น้องลิซ่ามาสั่งให้เงียบนะเพราะว่าทุกคนน่าจะพอรู้แล้วแหละว่าน้องเนี่ยท่าทางจะมึนนิดนึงนะจ๊ะ มึนและสับสนนิดนึงคือบอกว่าเพิ่งแบบ inner energy จากเพลง Money ยังไม่ตกไงอารมณ์แบบว่าองลงอย่างที่เขาบอกองลง Money มาที่นี่นะจ๊ะแล้วก็พูด everyone silence อะไรแบบนี้นะอันต่อมานะครับเขาก็บอกว่าหรือเป็นงี้นะเราดูคลิปเห็นเขินกับขำกันเข้าใจว่าพูดผิดเฮ้ยอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นความเข้าใจกันไปคอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่าน้องเมายาแก้ไอบิงก็ทำตัวไม่ถูกพี่ช็อตฟิลน้องแชนหันมากอดวิ่งมากอดจริงกัมจริงอะไรแบบนี้ก็ฟินกันไปสิจ้าคอมเมนต์ต่อมาเขาก็บอกว่าอะไรแบบนี้หัวเราะซะดังเลยหูแทบแตกเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์สุดท้ายอันนี้เขาก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้มาร้องเพลงแต่มาเล่นตลกอย่าแซวผมหน้าม้าหนูมันไม่น่ารักหรอครับใช่แล้วนะครับตลกมากๆเลยนะเพื่อนๆนะถือว่าเป็นอะไรที่น่ารักเป็นโมเมนต์ที่จริงๆแล้วเนี่ยก็มีโมเมนต์ตลกน่ารักอีกหลายๆโมเมนต์เกิดขึ้นนะครับแต่โมเมนต์นี้เนี่ยเป็นโมเมนต์ที่แบบว่ามันตลกมากจริงๆอ่ะน้องลิซ่าชูมือแบบ Everyone silent Everyone silence
แล้วทุกคนดูปฏิกิริยาคนทั้งฮอลล์ก็เงียบตามด้วยนะแต่เงียบตามได้แค่แป๊บนึงแล้วก็หัวเราะกันต่อนั่นเองนะแล้วแล้วน้องแชงก็มาต่อ Listen to my money talk อะไรอย่างงี้นะจ๊ะก็เป็นการแบบแสดงตลกตีกันไปตีกันมาโบ๊ะบะโบ๊ะบะอะไรแบบนี้มาโมเมนต์ต่อมากันดีกว่านะครับโมเมนต์นี้นี่แอดเอามาฝากสำหรับคนที่แบบว่าอยากเห็นโนริซ่าเห็นภาษาไทยแล้วจะเกิดปฏิกิริยายังไงจ้าซึ่งโพสต์นี้นะครับเขาก็มีการขึ้นบอกว่าแสบเห็นป้ายที่เอาไปคือยิ้มแก้มปริเลยเอ็นดูไปดูม้วนกันสักนิดนึงนะจ๊ะเป็นไงน้องลิซ่าโคตรน่ารักอะมีการแบบเอามือทับอกแล้วก็แบบทำตัวฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งกระดิ่งแมวนะจ๊ะแล้วก็โอ้โหคนที่ชูป้ายเนี่ยเขาก็เอารูปมาลงนะครับเป็นคำว่าคิดถึงแล้วก็มีหัวใจหนึ่งดวงให้น้องลิซ่ากันด้วยก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเป็นปฏิกิริยาของน้องที่แบบเวลาเห็นภาษาไทยเนี่ยก็จะแบบชะงักอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นภาษาบ้านเกิดของน้องแล้วน้องก็ไม่เคยลืมนั่นเองนะครับที่จะแบบแสดงรีแอคชั่นของความเป็นกันเองแล้วก็คิดถึงบ้านตัวเองเช่นกันอะไรแบบนี้โอ้ยเกิดอะไรน่ารักไปหมดเลยนะวันนี้ก็มุมดีๆกันแล้วนะครับวิ่งวิ่งวิ่งมากๆไอ้กิ้งกั้มจริงอ่ะมาดูอีกโพสต์นึงนะครับโพสต์นี้มาอิจฉาริษยากันต่อนะครับกับแฟนบอยตัวยงนะครับน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วนะครับกับคุณนิดน้อยที่เขายังไม่หยุดตามน้องลิซ่าไปทุกๆคอนเสิร์ตทั่วโลกอย่างที่เขาพูดจริงๆนะครับสมมติเพื่อนๆไม่ได้ดูคลิปแอดมาก่อนอย่างเงี้ยคุณนิดน้อยก็จะเป็นคนที่เขาเป็นคนเขียนหนังสือให้น้องลิซ่าเนี่ยนะเขียนหนังสือเพื่อน้องลิซ่าเลยนะครับแล้วก็เขาก็ติดตามน้องลิซ่าเรียนภาษาเกาหลีเพื่อจะมาพูดกับน้องลิซ่านู่นนี่นั่นนะครับซึ่งแอดก็ทำคลิปไปแล้วก็สามารถย้อนไปดูเกี่ยวกับคุณนิดน้อยกันได้นะจ๊ะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเขาก็ยังตามมาถึงโคเปนเฮเกนนะครับแล้วก็บอกว่าเจอกันที่เบอร์ลินอีกทีนึงนะซึ่งบทสนทนาตรงนี้นะครับเขาก็มีการมาแปลข้างล่างนะครับเขาก็คุยกันประมาณว่าสวัสดีลิซ่าทุกๆประเทศเนี่ยฝากความคิดถึงมาถึงคุณแล้วก็เขาบอกให้ผมเนี่ยถามว่าคุณเนี่ยรู้สึกดีขึ้นหรือยังหายไข้ไหมอะไรแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้เพื่อนๆจะรู้ว่าน้องลิซ่าไม่ค่อยสบายเขาก็เลยมาถามให้เราด้วยนั่นเองนะครับน้องลิซ่าก็บอกว่าดีขึ้นมากแล้วค่ะร่างกายตอนนี้เนี่ยพร้อมมากๆเลยแข็งแรงขึ้นมากแล้วเหลือแค่อาการเจ็บคออีกเล็กๆน้อยๆแต่ก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วก็คุณนิดน้อยก็เลยตอบไปว่าขอให้อาการหายเร็วๆนะครับน้องลิซ่าบอกโอเคค่ะแล้วก็เขาก็บอกเจอกันที่เบอร์ลินต่อเลยนะอะไรแบบนี้นะครับก็คุยกันแบบน่ารักน่าชังจริงๆเดียวนะเป็นแฟนบอยแฟนเกิร์ลอะไรก็ว่าไปนะครับถือว่าเป็นแฟนคลับอันดับหนึ่งที่แอดยกให้ว่าโอ้โหเขานี่ตัวจริงนะตามไปทุกที่ตามไปทุกคอนน่ะบินตามไปทุกที่เลยถือว่าต้องฟิตซ้อมร่างกายพร้อมกับสาวๆเลยไหมนะครับเพื่อจะเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนโอ้โหแรงกดดันอากาศขึ้นลงขึ้นลงเครื่องบินบ่อยๆนะครับก็ต้องดูแลร่างกายดีๆเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นแฟนคลับที่ตัวยงมากๆแล้วมาปิดท้ายกันอีกเรื่องนึงนะครับล่าสุดน้องลิซ่าก็มาลง IG ให้พวกเราได้โอ้โหชื่นปอดชื่นใจกันนะครับเป็นภาพที่น้องลิซ่าโอ้โหใส่หมวกอย่างเท่ถือกระเป๋าเซเลนกับโมเซเลนนะครับก็ต้องถือว่าโอ้โหน้องนี่เท่ไม่หายจริงๆแต่ประเด็นอีกอย่างนึงที่แอดรำคาญมากๆนะครับเพราะว่าบังเอิญเนี่ยแอดลองเปิดเลื่อนลงไปดูในคอมเมนต์ไปเจออยู่คอมเมนต์นึงนะซึ่งแบบขัดลูกตามากๆนะครับก็อยากจะมาอ่านให้ฟังเพราะว่าเป็นคอมเมนต์ที่โดนตอบกลับได้สะใจเช่นกันนะครับถึงมันจะมาคอมเมนต์ก็ตามจริงๆเนี่ยมันมีคอมเมนต์มากกว่านี้แต่แอดเอามาให้ดูสักตัวอย่างนึงก็พอนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับก็เป็นโมเมนต์ที่มีคนมาพิมพ์อีโมจิอะแบบว่าเป็นอีโมจิขยะอะไรแบบเนี้ยแล้วพอเราเห็นเราก็รู้สึกว่าอะไรวะมันเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นโรคจิตหรือเปล่าทำไมไม่ชอบเขาต้องมาตามเขากันนักกันหนาวะซึ่งมันก็โพสต์ประมาณว่าเป็นอีโมจิงูเป็นอีโมจิอ้วกอะไรแบบทั่วไปไอ้พวกแอนตี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีคนมาบอกว่าเฮ้ยออกไปจากที่นี่ซะอะไรแบบนี้แล้วก็ชูนิ้วกลางให้อะไรอย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นคอมเมนต์ที่แอดโดนใจมากที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวแอดจะขยายให้เพื่อนๆดูเลยนะเขาก็บอกว่าเอาเวลาไปสนใจเมนตัวเองบ้างไม่รักไม่ชอบยังไงสิตามติดเป็นเจ้ากรรมนายเวรเลยจะกรวดน้ำให้บ่อยๆนะน่าสงสารเมนเป็นตัวหนังสือไม่ได้กลัวโดนฟ้องละสิงี้แหละพวกงบน้อยหอยน้อยแต่ทำปากแจ๋วอะไรแบบนี้นะครับโอ้โหอ่านไปก็แบบปรบมือให้บริ้งคนนี้ดิสุดยอดมากเลยนะจ๊ะโอ้โหเป็นบริ้งตัวอย่างที่แบบว่าพูดจบครบในประโยคเดียวทุกอย่างจริงๆที่แอดต้องการเลยนะครับแล้วก็แอดก็อ่านใส่อินเนอร์ของเขาเข้ามาอีกทีเพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังและสะใจไปด้วยกันครับก็ถือว่าปิดจบวันนี้ด้วยแบบโพสต์นี้ก็แล้วกันนะครับก็หวังว่าเพื่อนจะฟินในการรับชมข่าวสารของลิซ่าที่แอดนำรวบรวมมาฝากกันในวันนี้นะครับก็สำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวเซย์บายไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับEveryone saw this! How are you? Good. ทั้งประเทศให้พี่มาถามว่าเป็นยังไงบ้าง
Jing Su, I'm so proud of you. I love life. Jenny. Please. Thank you. Lisa. Come back. Rosie.